ยิวสามีเจนนี่เคลื่อนไหวเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักเธอคนนี้ขึ้นเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องสาวมากความสามารถเจนนี่รัชนกเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นซึ่งตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์ทายาทคนแรกถ้าใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook ก็จะเห็นแล้วว่าเจนนี่รัชนกก็มาจะออกมาเผยโมเมนต์สวีทหวานกับสามีชาญมงคลอยู่ตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับคอยให้กำลังใจและติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่างานเกือบจะเข้าซะแล้วเมื่อสาวเจนนี่โกรธสามีหนักมากหลังเจอหลักฐานแชททางผู้หญิงอื่นพร้อมกับโอนเงินให้เป็นแสนในขณะเดียวกันทางด้าน Facebook ของยิวชาญมงคลก็ได้มีการเคลื่อนไหวรีบง้อภรรยาสาวทันทีโดยระบุข้อความว่าต่อไปผมจะไม่ทำให้เมียโกรธแล้วครับอีกทั้งยังได้มีการออกมาชี้แจงเหตุผลที่ต้องโอนเงินให้กับผู้หญิงคนอื่นดังนี้เหตุเกิดจากซื้อคริปโตผ่าน P2P แล้วแม่ค้าเป็นผู้หญิงแล้วเมียโกรธว่าโอนตังไปให้สาวที่ไหนเป็นแสนเพราะว่าในไลน์แค่ทักแล้วก็ส่งสลิปเฉยๆเหนื่อยเลยครับทีนี้โดนบ่นจนเหนื่อยทางด้านสาวเจนนี่ก็ยังได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าคริปโตอะไรรู้จักแต่ปิ่นโตเขาสร้างภาพว่ากลัวเมียเฉย